ลำดับที่10โทษของคนอื่นพระพุทธภาษิตสุดาสังวัชมันเยสังอัตโนปนะดุดาสังเปรสังหิโซวัจจานิโอปุนาติยะธาภูสังอัตโนปนะชาเดติกะลิงวะกิตวาสะโทแปลความว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นยากบุคคลย่อมโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกลบปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิด อธิบายความโดยปกติธรรมดาคนส่วนมากมักมองเห็นโทษของคนอื่นได้ง่ายกว่าโทษของตนชอบมองแง่ร้ายของคนอื่นมากกว่าแง่ดีถ้าไม่มีก็พยายามใส่เข้าที่เรียกกันว่าใส่ร้ายพร้อมๆกันนั้นก็มักพอใจปกปิดคุณของคนอื่นและเปิดเผยคุณของตนแม้เพียงเล็กน้อยที่เรียกว่าอวดตนตำราทางจิตวิทยาบอกเราว่าคนชอบมองชอบเพ่งเล็งในแง่ใดสิ่งนั้นมักจะตกมาถึงตนคนชอบกล่าวร้ายผู้อื่นในเรื่องใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามคนมองคนอื่นในแง่ดีหรือยกย่องสรรเสริญผู้อื่นในแง่ใดมากๆในที่สุดตนก็จะเป็นเช่นนั้นทั้งนี้เพราะใจไปสั่งสมเอาสิ่งนั้นไว้มากเหมือนคนคลุกคลีอยู่กับของหอมทำให้ตนพลอยหอมไปด้วยเมื่อคลุกคลีอยู่กับของเหม็นตนของตนก็พลอยเหม็นไปด้วยทัศนะทางพระพุทธศาสนาสอนให้มองคนตามความเป็นจริงคือตำหนิคนที่ควรตำหนินิกันเฮนิกะฮาระหังยกย่องคนที่ควรยกย่องปักกันเฮปักกะฮาระหังตำหนิการกระทำอย่างใดของใครแล้วไม่ควรทำอย่างนั้นน่าจากขุดดังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปเรอุภาวดยุงและยัตตะคไรหีตะดะกรุปวมาโนทางนี้เพราะคนตำหนิผู้อื่นในการกระทำอย่างใดแล้วกลับทำอย่างนั้นเสียเองย่อมเป็นคนเลวยิ่งกว่าผู้ทำโดยไม่ตำหนิผู้อื่นอันหนึ่งเมื่อยกย่องผู้ใดในคุณธรรมอย่างใดก็ควรพยายามดำเนินตามทางของท่านผู้นั้นด้วยมิฉะนั้นจะกลายเป็นคนดีแต่ยกย่องสรรเสริญหามีคุณธรรมเช่นนั้นแทรกซึมเข้าไปในตนแต่น้อยไม่เหมือนทัพพีคอยแต่ตะแกงให้คนอื่นบริโภคในการกล่าวตำหนิผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยจิตมีเมตตากรุณามิใช่ทำด้วยความหวังร้ายในการยกย่องผู้อื่นนั้นท่านสอนให้ทำด้วยความมุ่งหมายให้กำลังใจมิใช่ให้เหลืองหรือยกเพื่อให้ลอยให้ลืมตัวเป็นโอกาสให้ความประพฤติชั่วตามมาภายหลังอันจะเป็นโทษแก่ผู้ได้รับยกย่องนั่นเองเกี่ยวกับโทษของผู้อื่นนั้นพระพุทธเจ้าเคยทรงสอนว่าอาสวะในวงเล็บกิเลสหมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่คนที่มีปกติเพ่งโทษผู้อื่นคอยยกโทษคือกล่าวโทษผู้อื่นอยู่เป็นนิดคนเช่นนั้นย่อมห่างไกลจากความสิ้นอาสวะความจริงมนุษย์เราทุกคนย่อมมีความดีในตนอยู่บ้างมากหรือน้อยคนที่มีความดีมากกว่าความชั่วท่านเรียกว่าคนดีส่วนคนมีความชั่วมากกว่าความดีท่านเรียกว่าคนชั่วอันหนึ่งบางคนไม่ถือความชั่วบางอย่างบางคนไม่เห็นความดีบางอย่างเมื่อใครไปทำความชั่วอย่างที่เขาไม่ถือเข้าเขาก็ไม่เห็นเป็นชั่วใครไปทำดีอย่างที่เขาไม่เห็นว่าดีเข้าเขาก็มองเห็นไม่ดีเขาอาจตำหนิคนทำดีและยกย่องคนทำชั่วได้ด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าณเปรสังวิโรมานิณเปรสังกตากตังอัตโนวะอเวเคยะกตานิอกตานิจักแปลความว่าไม่ควรสนใจกับความล่วงเกินให้ร้ายของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่พึงสำรวจตรวจตรากิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนจิตวิทยาในชีวิตประจำวันสอนไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่การทำเช่นนั้นมักเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณแก่ผู้ทำเองแต่สอนให้เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มบริบูรณ์แล้วจะดีเองการสอดในเรื่องของคนอื่นมีแต่จะทำให้เขาเกลียดชังการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในกรณีที่ตนไม่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์มีแต่จะทำให้เขาเบื่อหน่ายการออกความเห็นอันฟุ่มเฟือยโดยที่เขาไม่ได้ขอความเห็นมีแต่ทำให้เขารำคาญไม่เชื่อถือยิ้มเยาะรับหลังความจริงการพิจารณาถึงความถูกความผิด
ความควรไม่ควรของตัวเราเองในวันหนึ่งๆก็หมดเวลาแล้วไม่ต้องกล่าวถึงว่าต้องไปเที่ยวแสหาเรื่องของคนอื่นมาปรารภแต่ถ้าเรื่องของคนอื่นนั้นเป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องสอดส่องดูแลอยู่นั่นเองเช่นมารดาบิดาต้องสอดส่องเรื่องของบุตรธิดาครูอาจารย์สอดส่องเรื่องของศิษย์อุปัชฌายะอาจารย์สอดส่องเรื่องของสัตถิวิหาริกอันเตวาสิกเป็นต้นเมื่อสอดส่องด้วยใจเมตตากรุณาแล้วเห็นเขาทำผิดหรือเริ่มจะทำผิดก็ชี้โทษให้ด้วยเมตตาปราณีไม่เห็นเขาทำชอบก็ส่งเสริมให้กำลังใจในการทำความดีต่อไปบัณฑิตย่อมพิจารณาตนด้วยตนสอบสวนตนด้วยตนคุ้มครองตนด้วยดีมีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำย่อมอยู่เป็นสุขข้อว่าโปรยโทษให้คนอื่นเหมือนโปรยแกลบและปิดโทษของตนเหมือนในพรานนั้นอธิบายว่าแกลบเป็นของเบาเมื่อโปรยลงถูกลมพัดก็ปลิวไปตกลงบนหัวหรือบนร่างกายคนอื่นได้มากฉันใดการโปรยโทษให้คนอื่นก็ฉันนั้นโทษนั้นย่อมเที่ยวเรี่ยราดลงบนคนนั้นบ้างคนนี้บ้างส่วนที่ว่าปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดอัตภาพหรือปิดกายนั้นอธิบายว่าธรรมดาในพรานเมื่อจะยิงสัตว์ย่อมแอบแฝงซ่อนเร้นตนไม่ให้สัตว์เห็นเมื่อได้โอกาสจึงปล่อยลูกศรไปฉันใดคนปกปิดโทษของตนก็ฉันนั้นยิ่งเปิดโทษของคนอื่นมากเท่าใดก็ต้องยิ่งพยายามปิดโทษของตนมากเท่านั้นปิดโทษของตนเหมือนในพรานปกปิดกำบังตนเพื่อยิงสัตว์โทษของตนนั้นทางพระพุทธศาสนาสอนให้เปิดเช่นทางพระวินัยให้พระแสดงอาบัติซึ่งกันและกันการแสดงอาบัติก็คือการเปิดเผยโทษล่วงละเมิดของตนนั่นเองใครไปทำผิดอะไรไว้ด้วยเจตนาก็ตามด้วยพลั้งเผลอก็ตามเมื่อรู้แล้วก็มาเปิดเผยให้เพื่อนภิกษุอีกรูปหนึ่งทราบและบอกว่าจะสำรวมระวังต่อไปคนมีโทษปิดไว้เหมือนคนมีโรคแล้วไม่บอกหมอโรคย่อมจะเจริญงอกงามใหญ่โตขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปส่วนคนเปิดโทษของตนแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปย่อมเป็นเหมือนคนเป็นโรคแล้วบอกหมอหมอพิจารณาให้ยาอันเหมาะแก่โรคนั้นย่อมหายได้ชั้นใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรปิดโทษของตนควรเปิดโทษของตนและเปิดคุณของผู้อื่นพร้อมๆกันไปพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันในพัทยานครทรงปรารภเมนทกะเศรษฐีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเมนทกะเศรษฐีพระศาสดาเมื่อเสด็จจาริกไปในอังคุตตราปตชนนบททรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของคนเหล่านี้คือเมนทกะเศรษฐี1ปัญญาของเศรษฐีนั้นชื่อจันทะปทุมา1บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี1หญิงสะพ้ายชื่อสุมนาเทวี1หลานสาวชื่อวิสาขา1ทาสชื่อปุณณะ1จึงเสด็จไปสู่พัทยานครประทับอยู่ในชาติยาวันเมนทกะเศรษฐีได้สดับการเสด็จมาของพระศาสดาแล้วเมนทกะเศรษฐีและคนทั้ง5นี้รวม6คนเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายร้อยหลายพันชาติเคยประสบความทุกข์ยากในสมัยทุพพิกภัยในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้เคยยอมสละชีวิตทำความดีเคยท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเป็นเวลานานไม่เคยคลาดจากกันเคยตั้งความปรารถนาไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความอดอยากโหยหิวและความไม่มีขออย่าได้มีแก่ตนเขาเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานครในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าของเรามีทรัพย์สมบัติมากมายพรั่งพร้อมด้วยข้าทาสบริวารเพราะกุศลกรรมที่สร้างไว้แต่หนหลังโปรดดูความพิสดารในอรรถกถาธรรมบทแปลภาค7ระหว่างหน้า47-60ฉบับของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยผู้เขียนเศรษฐีเมนทกะได้ทราบข่าวการเสด็จสู่พัทยานครของพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าเราจะไปรับเสด็จพระศาสดาขณะที่เศรษฐีและบริวารออกไปเพื่อรับเสด็จพระศาสดานั่นเองพบพวกเดรัจฉีในระหว่างทางพวกเดรัจฉีเหล่านั้นห้ามมิให้ไปโดยอ้างเหตุผลว่าท่านเป็นกิริยวาทีเหตุไรจึงต้องไปหาพระสมณะโคดมผู้เป็นอกิริยวาทีกิริยวาทีคือผู้มีวาทะว่าการกระทำมีผลอกิริยวาทีมีความหมายตรงกันข้าม
ผู้เขียนเศรษฐีไม่เชื่อถ้อยคำของเดรัจฉีพวกนั้นรีบไปต้อนรับพระศาสดาได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผลแล้วกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่พวกเดรัจฉีห้ามตนไว้ไม่ให้มาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงสดับถ้อยคำของเศรษฐีแล้วตรัสว่าพวกเดรัจฉีเหล่านั้นไม่เห็นโทษของตนแม้มากแต่โปรยโทษลงบนคนอื่นแม้ผู้อื่นไม่มีโทษก็ใส่โทษให้เหมือนโปรยแฝบลงในที่นั้นๆดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นแล้วว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นยากคนย่อมโปรยโทษในคนอื่นเหมือนโปรยแฝบปกปิดโทษของตนเหมือนในพรานปิดกายด้วยเครื่องปกปิดดังนี้หมายเหตุความจริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นกิริยวาทีคือทรงรับรองกรรมว่ามีอยู่ทรงรับรองการกระทำว่ามีผลแต่พวกเดรัจฉีใส่ความพระองค์ว่าเป็นอกิริยวาทีเรียกว่าโปรยโทษให้พระองค์